สังคมและบัตรทองต้องถอนมงกุฎวัฒนะออกจากโรงพยาบาลเครือข่ายมันสร้างความไม่เชื่อมั่นและทำให้คือมันเท่ากับว่าบัตรทองและประกันสังคมเนี่ยมัดมือชาวบ้านให้ไปทำกับโรงพยาบาลนี้เอาเดี๋ยวเราพูดประเด็นนี้ให้จบไปเลยทั้งนั้นคือเอาไปคือผมจะบอกว่าคือประเด็นปัญหาของมันก็คือว่าพอถอนอย่างนั้นแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะพอถอนอย่างนั้นแล้วคนที่อยู่แถวนั้นก็เดือดร้อนเพราะว่าคนที่อยู่ตรงนั้นมันอยู่ใกล้ไงครับใช่ไหมฮะคือจริงๆแล้วมันก็คือว่าคุณหมอเหรียญทองเนี่ยแกไม่ถูกตอนต้นแล้วที่ว่าแกจะมาประกาศอย่างนี้มันไม่ได้ครับคือประกาศแสดงความเกลียดชังในฐานะที่ตัวเองเป็นแพทย์เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยประกาศแสดงความเกลียดชังคนที่คิดต่างทางการเมืองเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะคุณประกาศอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็เท่ากับว่าคนที่ใช้บริการของคุณเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยคนที่เสียตังค์เนี่ยมันเลือกมันเลือกไม่เข้าก็ไม่เป็นไรใช่ไหมโรงพยาบาลอื่นมันก็มีแต่มันไม่ใช่ไงก็คือว่าพอเวลาที่มันมีคุณรับสิทธิ์ประกันสังคมได้รับสิทธิ์บัตรทองอยู่อ่ะใช่ไหมมันทำให้คนที่เขาประกันสังคมมันเลือกไม่ได้นะครับบางทีมันเป็นเรื่องของโรงงานอยู่แถวนั้นบัตรทองเนี่ยย่านเป็นย่านที่ประกอบการไม่ได้แถวนั้นแล้วย่านมันก็อยู่แถวนั้นแต่ว่าคุณหมอสำนักประกันสังคมไอ้สำนักสปสชเนี่ยเลือกได้ในระยะยาวนะไม่ได้บอกระยะสั้นนะเช่นในจังหวัดในแจ้งวัฒนะมันมีอยู่โรงพยาบาลเดียวมังกุฎแจ้งวัฒนะต้องหาโรงพยาบาลใหม่ที่แทนมังกุฎวัฒนะเพราะโรงพยาบาลนี้ปราศจากซึ่งความน่าเชื่อถือเพราะนั้นต้องหาโรงพยาบาลใหม่ที่อยู่ในแวกนี้ให้ได้แต่ทีนี้ระยะยาวนะความหมายของผมหมายความว่าเวลาที่คุณพูดอย่างนี้เนี่ยมันแบบว่าคุณจะอ้างว่าเอ้ยคุณเป็นสิทธิ์ของคุณคล้ายๆกับว่าคุณจะเลือกหมอเลือกบุรุษพยาบาลเลือกนางพยาบาลอย่าไม่เอาพวกสีนี้คุณจะเลือกคนค้าขายด้วยมาพวกสิ่งนี้คุณอ้างว่าเป็นสิ่งของคุณแต่พอคุณประกาศอย่างเงี้ยมันทำให้ผู้ใช้บริการบัตรทองหรือผู้ใช้บัตรประกันสังคมเกิดความหวาดกลัวไม่กล้าไปใช่เพราะมันมีแต่คนแบบนี้แล้วคุณจะมาบอกว่าใครไม่พอใจถอนชื่อออกไปไอ้นี่ยิ่งละเมิดมันยิ่งละเมิดสิทธิ์เขาเข้ามาใหญ่เขาไม่ได้ไล่นี่เขาออกมาชี้แจงแล้วนะครับในแพทย์เหรียญเขาไม่ได้บอกว่าจะไม่รับรักษาเขาไม่ได้บอกว่าจะไม่รับรักษาแต่ว่าคือคำพูดของแกเนี่ยแกไม่ได้บอกว่าจะไม่รับรักษามันเหมือนไม่ผิดแกบอกว่าก็ถ้าเมื่อท้าแกแกบอกเมื่อท้าแกก็รับคำท้ามันเหมือนไม่ผิดแต่ว่าไอ้การแกประกาศความเกลียดชังแม่ต้นเนี่ยแกต้องเข้าใจว่าพอประกาศความเกลียดชังแม่ต้นเนี่ยมันทำให้ผู้ป่วยอย่างเช่น1คือประกันสังคม2บัตรทองและ3ผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างที่ผมยกตัวอย่างผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยเลือกไม่ได้เลยตามกฎหมายคือทุกโรงพยาบาลต้องรับก็มีความกลัวสิว่าเกิดคุณต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณจะถูกได้รับการปฏิบัติอย่างไรเพราะว่าคำพูดของหมอเหรียญทองถึงไม่ได้บอกว่าตัวเองปฏิเสธไม่ได้บอกว่าตัวเองไม่รับรักษาแต่มันเมื่อคุณประกาศความเกลียดชังอย่างนั้นแล้วแล้วคุณก็บอกว่าต่อไปเนี่ยหมอพยาบาลของคุณหรือแม้กระทั่งแบบอาจจะคนทำความสะอาดต้องเป็นพวกอะไรพวกเชียร์ลุงพวกแบบขึ้นสมองอะไรก็คือแบบเฮ้ยคนที่จะไปใช้คนที่จำเป็นต้องไปใช้อ่ะมันก็กลัวสิพี่ถึกฟังดีๆนะฟังหมอเหรียญทองนะหายใจลึกๆก่อนรู้ผมฟังแล้ว นี้หมอเหรียญทองบอกว่าเฮ้ยที่คุณสุรชาติออกมาโวยเนี่ยนะฮะสุรชาติแบบสุรชาติเทียนทองครับผู้ใช้บริการที่ต่อต้านไม่ใช้บริการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็อย่าไปใช้นะอันนั้นคือคนที่เขาจะเสียตังค์มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับครับนะฮะผมแนะทางออกให้ใช้สิทธิ์ผู้ป่วยที่สามารถเลือกโรงพยาบาลอื่นได้ด้วยการย้ายไปเลยโรงพยาบาลอื่นเนี่ยนะฮะติดต่อกับสำนักงานบัตรทองติดต่อกับประกันสังคมโดยตรงไปเลยนะฮะหมอเหรียญทองบอกแบบนี้หากผมไล่ผู้ใช้บริการจริงเฮ้ยไปแจ้งความมันดำเนินคดีได้เลยครับใช่คุณหมอเหรียญทองพูดอะผมเข้าใจว่าแกเลี่ยงแกไม่ได้ไล่แต่แกพูดอย่างนี้เนี่ยแต่แกพูดอย่างเงี้ยผมหมายความว่าผมหมายความว่าคนที่ถือบัตรทองที่เขามีสิทธิ์บัตรทองเขาอยู่ตรงซอยตรงนั้นน่ะเขาอยู่ตรงซอยตรงนั้นแล้วก็มันขึ้นทะเบียนกับมงกุฎวัฒนะอยู่แล้วเขาเป็นเสื้อแดงเขาเป็นส้มเน่าของแกเนี่ยเขาจะทำยังไงใช่มันบังคับเขาอยู่ดีครับเขาจะทำยังไงคือพอแกประกาศความเกลียดชังอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงถึงนั้นก็ตามผมยกตัวอย่างไปเมื่อวานน่ะสมมติว่าคุณเกิดอุบัติเหตุเป็นหมู่คณะขึ้นมาแล้วมีเครื่องช่วยหายใจ10คนคุณมี11คนเนี่ยเขาจะสแกนก่อนที่จะใส่เครื่องช่วยหายใจคุณเนี่ยเขาจะสแกนก่อนเลยว่าถ้าเป็นคนนี้มีทวิตเตอร์แบบนี้นะเขาเลือกที่จะปลดเครื่องช่วยหายใจคุณก่อนเพื่อเอาเครื่องช่วยหายใจไปช่วยฝ่ายเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันเกิดความไม่เชื่อมั่นเต็มไปหมดเลยไม่ได้อย่างนี้ก็เอาง่ายๆคือคนที่จะใส่เสื้ออนาคตใหม่เนี่ยเขาห้ามป่ะใช่ไหมสมมติว่าเกิดประสบอุบัติเหตุอย่างที่ชูวัฒน์ว่าครับไอ้
อุบัติเหตุมันเกิดมี11คนใช่ไหมไอ้คนนึงใส่เสื้อไอ้คนใหม่ไอ้คนนึงใส่เสื้อเซรุ่มอ่ะจะเลือกรักษาใครก่อนคุณหมอเลี้ยงทองจะตัดสินใจยังไงอ่ะใช่ไหม